าแล้วกับคอลเลกชันสุดพิเศษที่แฟนท็อปนิวไม่ควรพลาดกับจงรักภักดีคอลเลกชันเซ็ต1เซ็ตมีเสื้อโปโล1ตัวเสื้อยืดคอกลม1ตัวเลือกได้1สีสีเหลืองหรือสีม่วงและหมวกแก๊ปอีก1ใบเพียงเซ็ตละ 1,010 บาทสั่งซื้อได้ที่02-114-6777หรือ LINE @topshoppingซื้อของดีจากเราได้ของดีมีคุณภาพมีประโยชน์ที่สำคัญเป็นกำลังหลักให้ท็อปนิวส์ได้นำเสนอความจริงสู่สังคมต่อไปการประชุมร่วมของรัฐสภาแม้ว่าจะไม่มีวาระการโหวตนายกรัฐมนตรีเพราะว่าเลื่อนออกไปก่อนแต่มีอีกวาระหนึ่งนะครับก็คือการพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา272เกี่ยวกับการตัดอำนาจสวในการเลือกนายกรัฐมนตรีการประชุมเขานัดแนะกันตั้งแต่ 9:30 น.นะในเช้าก็ปรากฏว่าพอถึงเวลา 9:30 น.แล้วเนี่ยที่ประชุมเนี่ยไม่ครบนะฮะคือในที่ประชุมรวมสมาชิกรัฐสภาคือทั้งสสและสวที่ปฏิบัติหน้าที่ได้เนี่ยจะมีทั้งหมด2เอ้ยไม่ใช่747คนนะฮะกึ่งนึงก็ต้อง300กว่าขึ้นไปนะครับปรากฏว่าสวนั้นในช่วงแรกเนี่ยมาเพียงแค่20คนนะฮะจนกระทั่ง 9:35 นะคุณวันนอก็แจ้งว่าตอนนี้มีสมาชิกมาร่วมแค่239จาก747ยังไม่ถึงกึ่งหนึ่งแต่ก็จะรอก่อนนะฮะจนกระทั่ง 10:20 ถึงครบองค์ประชุม374คนจึงเริ่มการประชุมได้นะครับแล้วก็นำเสนอญัตติโดยลังสิมาโลมเสนอให้รัฐสภาทบทวนมติที่ประชุมรัฐสภาเมื่อ19กรกฎาคมที่ไม่ให้มีการเสนอชื่อบุคคลเดิมในการโหวตนายกรัฐมนตรีนะฮะแล้วหลังจากนั้นเรื่องนี้ก็นำไปสู่การร้องเรียนที่ศาลรัฐธรรมนูญโดยการยื่นผ่านทางผู้ตรวจการแผ่นดินนะฮะทางลังสิมาโลมก็พยายามจะบอกว่าอยากจะให้ที่ประชุมนั้นได้ทบทวนแต่คุณวันมุฮัมมัด นอมัตฮาก็บอกนะครับว่าขอให้รอคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญก่อนนะครับเพราะถ้าเดินหน้าต่อไปเนี่ยคือระหว่างนี้เนี่ยศาลรับเรื่องนี้ไว้แล้วนะแล้วถ้าเกิดคุณเดินหน้าต่อไปเนี่ยมันอาจจะนำไปสู่การขัดรัฐธรรมนูญได้อ่ะเดี๋ยวลองฟังช่วงนี้นะช่วงลังสิมาโลมกับประธานวันนอนฮะผมนะครับในฐานะสมาชิกรัฐสภานะครับจึงขอเสนอญัตติด่วนให้สมาชิกรัฐสภาทบทวนการพิจารณาและลงมติการเสนอชื่อบุคคลเดิมเพื่อให้รัฐสภาให้ความเห็นชอบให้สมควรดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภาข้อที่32อนุ1เพื่อให้รัฐสภาของเรานะครับได้มีการทบทวนอีกครั้งหลังจากที่มันมีประเด็นที่ร้องไปสู่ศาลรัฐธรรมนูญซึ่งการกระทำดังกล่าวนะครับเป็นการกระทำที่สภาของเราสามารถแก้ไขให้ถูกต้องเป็นอำนาจนะครับของเราที่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ซึ่งตามข้อ32อนุ1นะครับก็ยัตติต่อไปนี้ไม่ต้องเสนอล่วงหน้าหรือเป็นหนังสืออนุ1ขอให้ปรึกษาหรือพิจารณาเป็นเรื่องด่วนกราบเรียนท่านประธานแล้วก็ขอผู้รับรองด้วยครับขณะนี้ผู้ตรวจการแผ่นดินได้ส่งเรื่องไปให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้วเรื่องนี้แล้วศาลรัฐธรรมนูญก็ได้ชี้แจงไปแล้วว่าจะวินิจฉัยเรื่องนี้ในวันที่16สิงหาคมไปนั้นนี้ซึ่งถ้าศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยอย่างไรเราก็สามารถจะเดินหน้าอย่างที่คุณโรมเสนอนี้ได้ถ้าเราเดินหน้าไปตอนนี้มันจะติดขัดกับอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญซึ่งจะผูกพันเมื่อศาลรัฐธรรมนูญมามันจะผูกพันกับการปฏิบัติของสภาผมอยากจะถือว่าเรื่องนี้ต้องรอไม่ใช่ว่าอำนาจใดผมเข้าใจนะครับศาลรัฐธรรมนูญคงเข้าใจว่านิติบัญญัติศาลฝ่ายบริหารอย่างไรผมว่าเราคงไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องนี้แต่ว่าเมื่อศาลรับเรื่องแล้วแล้วก็ชี้แจงด้วยว่าจะมีการวินิจฉัยเรื่องนี้ในวันที่16เพราะฉะนั้นผมจึงเห็นว่าเรื่องนี้ไม่ควรที่จะรัฐสภาเราจะนำมาพิจารณาในเรื่องนี้ซึ่งผมกำลังจะพูดในระเบียบวาระต่อไปครับคุณโรมครับขณะนี้เนี่ยแล้วหลังจากนั้นก็ปรากฏว่า
ทางฝั่งของก้าวไกลก็ไม่ยอมว่ามันไม่เกี่ยวกันอันนั้นคือส่งสารไปแล้วแต่เมื่อเราเสนอยตินี้ขึ้นมาเนี่ยเราก็สามารถทบทวนได้พูดคุยวินิจฉัยกันได้นะในท่าทีของฝั่งเพื่อไทยฝั่งเพื่อไทยเนี่ยโดยทางหมอชลน่านนะครับก็ลุกขึ้นมาพูดด้วยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวลองฟังดูนะฮะก่อนที่เข้าสู่วาระการพิจารณาเนี่ยมีเพื่อนสมาชิกได้ลุกขึ้นเพื่อเสนอยติด่วนด้วยวาจายติที่ไม่ต้องเสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือนะครับซึ่งทำชอบตามข้อบังคับข้อที่32เล็บ1เนี่ยมีผู้รับรองถูกต้องยตินั้นจะชื่ออะไรก็แล้วแต่นะครับผมจะไม่นำมาเป็นประเด็นอภิปรายแต่กระบวนการเสนอยติชอบด้วยข้อบังคับเป็นยติที่ไม่ต้องเสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือฮะด้วยวาจาเมื่อมีผู้รับรองถือว่ายติชอบส่วนสภาจะรับไม่รับจะพิจารณาอย่างไรหรือไม่เนี่ยเป็นเรื่องของสภาครับแต่เมื่อขณะนี้มียติซึ่งได้เสนอมาโดยเพื่อนสมาชิกผมเห็นว่ารัฐสภาของเราควรจะเดินหน้าเพื่อที่จะวินิจฉัยในสิ่งที่ได้มียติมาเมื่อสักครู่ในการวินิจฉัยตาม151ในข้อ41อีกครั้งหนึ่งไม่ใช่เรื่องผิดหรือเรื่องเสียหายครับมติสภาที่เกิดมาแล้วสิ่งเดียวที่จะไปกลบมติสภาได้คือมติสภาที่ใหญ่กว่าท่านผู้ชมฮะคือคุณจุลน่านกับคุณจุลพันธ์เนี่ยก็ไปอภิปรายช่วยทางก้าวไกลใช่ฮะคือวันเนี้ยท่านผู้ชมฮะวันเนี้ยเป็นวันที่ทางประธานวนอท่านนัดประชุมไว้อยู่แล้วเดิมเนี่ย2วาระวาระโหวตนายกกับวาระแก้272พอเมื่อวานนี้นะครับศาลรัฐธรรมนูญก็บอกว่าเลื่อนถกเรื่องของการเสนอชื่อพิธาซ้ำไปเป็นวันที่16สิงหาคมใช่ไหมฮะทางท่านประธานวนอก็บอกว่างั้นวาระที่1จะโหวตนายกในวันเนี้ยก็จะยกไปก็จะเลื่อนไปรอหลังจากศาลได้มีคำวินิจฉัยออกมานะก็จะเหลือวาระเดียวคือวาระ272ครับวันเนี้ยการประชุมสภาเนี่ยรังสิมันโรมแล้วก็ผองเพื่อนก้าวไกลควรจะเข้ามาประชุมรัฐสภาแล้วก็ถกกันเรื่องจะแก้272ถูกไหมฮะ มันก็ต้องเป็นไปตามนี้รังสิมันโรมเสนอยติด่วนทบทวนเมื่อวันที่19กรกฎาคมที่เสนอชื่อพิธาซ้ำไม่ได้ดูสิฮะมันย้อนกลับไปนู่นน่ะใช่แล้วก็สองคนนี้จากเพื่อไทยก็ดันไปสแสลงอภิปรายช่วยเขาอีกก็ถ้าเกิดเขาเสนอเป็นยติแล้วมีผู้รับรองถูกต้องแล้วก็ว่ากันต่อไปจะบ้าเหรอมันเหมือนกับคนพูดไม่รู้เรื่องอ่ะซึ่งก่อนเข้าประชุมเขามีวาระกำหนดไว้แล้วก็ด้านน่ะสิฮะก็ทำไมพวกเองเนี่ยไม่เดินหน้าจะแก้272ไปอ่ะจะย้อนกลับไปจะย้อนกลับไปวันนั้นอีกวันที่19ก็บอกแล้วว่าให้รอใช่ไหมฮะเออคือคุณหมอชลน่านกับคุณจุลพันธ์เนี่ยก็ไม่มีสิทธิ์พูดอย่างนั้นอย่าทำเป็นแบบถ้าภาษาจีนก็บอกสีปังเทาไอ้พวกที่มันไม่คิดพลิกแพลงเลยเลยเห็นคนยื่นยติครบมีรองพบกูก็เออต้องเดินหน้าต่อไปแล้วจะมีประธานไว้ทำหอกอะไรวะประธานก็ต้องมีสิทธิ์ใช่ไหมถ้ามันนองก็พยายามบอกว่าก็ผมบอกว่าต้องรอไงรอศาลฉะนั้นคุณจะไม่ให้ทบทวนเรื่องของการเสนอชื่อซ้ำมาโหวตนายกเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ค้างอยู่ที่ศาลเนี่ยใช่และความจริงอ่ะคุณก็แพ้ไปแล้วใช่ไหมฮะวันที่19เนี่ยคุณเสนอคุณสุทินเนี่ยเสนอชื่อพิธาซ้ำทางฝั่งสวและอีกหลายท่านบอกว่าเสนอไม่ได้มันเป็นยติซ้ำเขาแปลว่าการเสนอชื่อพิธาซ้ำเนี่ยเป็นยติเดิมโจทย์เดิมซึ่งมันตกรอบไปแล้วตั้งแต่วันที่13นะฮะทางฝ่ายนี้ก็บอกไม่ยอมนะมันไม่มีข้อห้ามเอาไว้ในมาตรา272เขาไม่ได้ระบุห้ามไว้นะว่าเกิดเสนอชื่อนายกคนนี้จะต้องเสนอเพียงแค่ครั้งเดียว2ครั้งไม่ได้เมื่อเขาไม่ได้ห้ามผมจะเสนอ10ครั้งก็ได้ก็เลยเถียงกันไปเถียงกันมาท่านมนอก็เลยบอกว่าเอางี้โหวตกันแล้วกันว่าเสนอโหวตไม่ใช่โหวตนายกนะโหวตว่าจะเสนอซ้ำได้หรือไม่ใช่แล้วคุณก็แพ้เขาแล้วซึ่งมันก็จบไปแล้วก็จบไปแล้วซึ่งความจริงมันจบไปแล้วนะจบไปแล้วแต่ดันมีคนไปร้องทางผู้ตรวจการแผ่นดินไงผู้ตรวจการแผ่นดินก็เลยไปยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในวันที่19เนี่ยขัด
ัฐธรรมนูญไหมศาลก็รอถ้าจะสั่งการเมื่อเลื่อนไปเป็นวันที่16ทางนี้ก็เลื่อนรอเพราะให้เกียรติศาลใช่ใช่ไหมฮะแต่รังสิมันโรมมาจากไหนไม่รู้เหมือนทำเหมือนกับไม่มีวันที่19เกิดขึ้นไม่รู้ไม่ชี้กูจะเสนอซ้ำอีกดูสิฮะคือกระบวนการมันเดินมาแล้วโอ้โหพอมันเดินมาแล้วมันมีข้อขัดข้องหรือข้อข้องใจเขาก็ไปใช้อีกช่องทางหนึ่งส่งสารไปแล้วทางนี้เนี่ยก็ไม่ควรที่จะย้อนกลับไปทบทวนใช่ไหมควรจะเดินหน้าต่อไปในประเด็นที่คุณอยากจะแก้272ก็ว่ากันไปในตอนนี้โอ้โหไม่ใช่มั้งคือทำเนี่ยมันเหมือนลักไก่นะใช่มันเหมือนลักไก่นะแล้วบอกว่าไม่ต้องไปสนใจมาแถลงตอนหลังด้วยนะรังสิมันต์โรมมาแถลงตอนหลังนะแถลงหลังจากที่ท่านวันนอได้ใช้อำนาจปิดประชุมเลยเลื่อนการประชุมนี้นะสั่งปิดประชุมไปตอน11โมงกว่านะพวกนี้ไม่พอใจพวกด้อมส้มพวกก้าวไกลไม่พอใจนี่ออกมาฟังรังสิมันต์โรมตอนนี้นะมันก็ปรากฏในรายละเอียดว่ามีนักวิชาการนะครับเข้าชื่อในแถลงการ115คนมีผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับที่ยื่นเรื่องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญและนำไปสู่การทำให้พิจารณาในประเด็นว่าผู้ที่มีความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนี่ถูกเลื่อนไปแล้วหลายครั้งเนี่ยกระบวนการที่เป็นปัญหาเหล่านี้ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยสภามันมีทางออกโดยใช้กลไกของสภาได้ความเป็นจริงแล้วเราไม่มีความจำเป็นต้องไปพึ่งพาศาลรัฐธรรมนูญเลยเพราะกระบวนการภายในของพวกเราเมื่อเราตัดสินใจอย่างไรไปแล้วเราก็สามารถที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้โดยใช้อำนาจที่เขาบอกเนี่ยไม่ต้องพึ่งพาศาลไม่ต้องพึ่งพาศาลผู้ร้องเนี่ยนะผู้ร้องผ่านช่องทางผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยมีคนของก้าวไกลด้วยนะใช่เป็นผู้ร้องที่สามอ่ะเป็นคนของก้าวไกลด้วยนะคือท่านวันนอให้รอศาลเพราะว่าหนึ่งในผู้ร้องเนี่ยก็มีพวกคุณใช่แต่พอท่านวันนอจะรอศาลเองก็มาบอกว่าวันนี้ไม่ต้องรอศาลเราว่ากันไปเลยมันเป็นอำนาจของเราดูสิฮะไอ้คนพวกนี้มันคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องนะดูสิฮะแล้วมาบอกว่าทำไมอ่ะทำไมไม่รอศาลน่ะโอ้นี่เป็นเรื่องใหญ่มากหลังจากวันที่19เห็นไหมนักวิชาการ115คนเข้าชื่อกันสังคมเขาวิพากษ์วิจารณ์กันใหญ่พรรคที่ได้เสียงมากที่สุดไม่ได้เป็นนายก โอ้ไอ้พวกนี้นะมันเป็นคนที่พูดไม่รู้เรื่องจริงๆนะแล้วของแต่ละเรื่องเนี่ยนะมันจบไปแล้วไงไอ้พูดก็พูดนะอย่างเรื่องข้อบังคับข้อที่41เนี่ยก็ลงมติกันเสร็จเรียบร้อยจบไปแล้วหรือแม้กระทั่งความพยายามของพวกคุณจะแก้272เนี่ยมันก็มาจากการที่โหวตครั้งแรกแล้วแพ้ใช่ไหมหลังจากนั้นก็ขอแก้272เนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยเหมือนกับเราเล่นกีฬาแล้วเราแพ้กูจะขอแก้กติกาดีกว่านั่นน่ะสิโอ้โหนับวันเนี่ยยิ่งจะไม่มีใครครบนะใช่ก้าวไกลเนี่ยถ้าทำตัวแบบนี้นะเอาตัวเองเป็นใหญ่เอาตัวเองเป็นใหญ่ตั้งแต่ได้151มาเนี่ยนะโอ้โหรู้สึกว่าใครขวางไม่ได้เลยกูพลาดกูแห้วกูว่าวอะไรเนี่ยกูแบบโมโหหมดฟาดหัวฟาดหางนะฮะ